คุณครูจะตรวจงานที่นักเรียนส่งมาได้อย่างไรบันไดขั้นที่7 Google Classroom with Teach and Share มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับGoogle Classroom เอพิโซดที่7มาแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมอบหมายงานนะครับในรูปแบบที่เป็นแบบฝึกหัดแล้วให้นักเรียนเนี่ยนะครับกดทำสำเนาเพื่อทำงานนั้นเป็นรายบุคคลนะครับในคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราจะมาดูซิว่าเมื่อนักเรียนเข้าไปเห็นงานแล้วเนี่ยนักเรียนจะทำและส่งงานอย่างไรเมื่อนักเรียนส่งมาแล้วคุณครูจะมีวิธีการตรวจและให้คะแนนอย่างไรมาเรียนรู้กันในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยไปเรียนรู้กันเลยก่อนที่คุณครูจะไปทำงานนะครับผมพามาดูโหมดหรือว่าในหน้าจอของนักเรียนซะก่อนนะครับซึ่งการที่นักเรียนจะเข้าไปเห็นงานที่มอบหมายเนี่ยมีอยู่2วิธีด้วยกันคือวิธีการที่1 นะครับนักเรียนเข้าอีเมลมาแล้วนะครับเห็นว่ามีงานมอบหมายเป็นงานใหม่เข้ามาซึ่งเมื่อนักเรียนกดไปดูนะครับก็สามารถที่จะกดเปิดแล้วพานักเรียนไปที่หน้าของ Google Classroom ได้เลยอันนี้เป็นวิธีการที่1 นะครับหรืออีกวิธีการนึงนะครับนักเรียนเข้าอีเมลมาแล้วนะครับแล้วไปที่แอป Google นะครับจุด9จุดมหัศจรรย์แล้วกดไปที่ Google Classroom นะครับอันนี้เป็นหน้าจอที่กดผ่านอีเมลมานะครับก็จะเจอตรงนี้นะครับมีคำอธิบายเป็นป๊อปอัพเพิ่มเติมแล้วก็เห็นได้ว่ามีงานอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามานะครับผ่าน Google Classroom เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในรายวิชานั้นๆแล้วแท็บด้านซ้ายมือนะครับแท็บด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่ามีงานนะครับที่ถูกมอบหมายเข้ามาใหม่แล้วจะครบกำหนดวันไหนซึ่งนักเรียนสามารถที่จะกดไปดูได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาในแท็บเมนูสตรีมอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดงานมีการลงใหม่ก็จะอยู่ที่บนสุดนะครับคล้ายๆกับฟีดของ Facebook นั่นเองนะครับนักเรียนสามารถที่จะกดที่แท็บเมนูด้านซ้ายหรือจะกดตรงกลางนี้ก็ได้นะครับผมลองกดเข้าไปเนาะนะครับก็จะเห็นนะครับในลักษณะแบบนี้ว่าสิ่งที่ต้องทำคืองานวิชาไหนนะครับถ้าเกิดมีหลายวิชาก็จะขึ้นหลายวิชาแล้วก็จะเห็นกำหนดเดดไลน์ด้วยว่างานนี้ต้องทำส่งวันไหนนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นงานในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อของงานนะครับมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราเลือกในส่วนของการทำสำเนาก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะกดคลิกเปิดนะครับที่ตัวเอกสารกดคลิก1ครั้งนะครับด้านขวามือตรงนี้หลังจากที่นักเรียนเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นการสร้างสำเนานะครับโดยใช้ชื่อของนักเรียนมาอ้างอิงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ของคุณครูที่เขียนว่า Canva TDS ตรงนี้นักเรียนก็สามารถที่จะทำงานนะครับที่คุณครูสั่งได้เลยนะครับสมมุติว่าผมลองทำนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับลองทำซึ่งคุณครูอาจจะบอกนักเรียนก็ได้ว่าทำยังไงนะครับในตอนแรกๆนะครับแต่ว่าพอใช้บ่อยๆเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าใจเองว่างานนี้ต้องทำแบบไหนหรือว่าคุณครูจะใส่รายละเอียดไว้ที่คำชี้แจงก็ได้นะครับหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็กดไปที่ปุ่มส่งที่มุมบนขวาตรงนี้นะครับกดไปที่ปุ่มส่งได้เลยเมื่อนักเรียนกดปุ่มส่งแล้วนะครับก็จะเปิดแท็บใหม่แล้วพานักเรียนมานะครับแล้วมีนะครับสิ่งที่เป็นป๊อปอัพขึ้นมาว่าอาจจะเมื่อส่งงานแล้วเนี่ยก็อาจจะพิมพ์บอกคุณครูด้วยนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มีป๊อปอัพอีกอันนึงที่เตือนว่าส่งงานของคุณไหมนะครับจะมีการส่งไฟล์แนบ1รายการแบบฝึกหัดแคนวาเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีชื่อตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะกดส่งได้เลยถ้าเกิดจะส่งหรือว่าจะกดยกเลิกเพื่อกลับไปแก้ไขก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะกดส่งเลยนะครับกดส่งในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อส่งแล้วเนี่ยปุ่มเดิมที่เขียนว่าส่งจะกลายเป็นยกเลิกการส่งนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณครูยังไม่ได้ตรวจให้คะแนนคุณครูยังไม่ได้เข้าไปตรวจและให้คะแนนส่งงานกลับคืนมาเนี่ยนักเรียนสามารถแก้ไขงานนั้นๆได้ตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณครูตรวจงานแล้วมีการให้คะแนนแล้วและส่งงานกลับคืนมาแล้วเนี่ยนักเรียนไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้นะครับอย่างเช่นเมื่อผมกดส่งแล้วผมอาจจะพิมพ์ข้อความไปด้วยนะครับว่าสนุกมากครับงานไม่ยากเลยนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วกดส่งนะครับที่รูปจรวดก็จะเป็นการส่งเข้าไปนะครับทีนี้เรากลับไปที่หน้าจอของคุณครูนะครับหน้าจอของคุณครูก็จะเขียนแบบนี้นะครับคำสั่งนะครับให้คุณครูกดไปที่งานของนักเรียนนะครับ
ก็จะเห็นว่านะครับจากที่คุณครูมอบหมายไปเนี่ยจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับถ้าเกิดส่งแล้วก็จะปรากฏตัวเลขนะครับขึ้นข้างบนคำว่าส่งแล้วซึ่งตอนนี้ส่ง2คนนะครับแล้วถ้าเกิดมอบหมายแล้วเนี่ยก็คือคนที่ยังไม่ส่งคุณครูสามารถกดเข้าไปดูงานของนักเรียนได้นะครับกดไปที่ตัวไฟล์งานนั้นๆนะครับแล้วก็ทำการตรวจได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่านักเรียนมีการตอบเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็ให้คะแนนตรงนี้ได้เลยสมมุติว่าคนนี้ถูกหมดนะครับแล้วคุณครูก็อาจจะพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมก็ได้ว่าตรวจแล้วครับยอดเยี่ยมเลยนะครับในลักษณะแบบนี้เรากดโพสต์นะครับหลังจากนั้นคุณครูก็กดปุ่มที่ปุ่มส่งคืนตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งคืนอย่างที่บอกไปครับในกรณีที่คุณครูกดส่งคืนแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะไม่สามารถแก้ไขงานได้อีกแล้วนะครับนักเรียนจะไม่สามารถแก้ไขงานได้อีกนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดคุณครูอยากตรวจอีกก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะมากดให้คะแนนตรงนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่คุณครูกดเข้าไปดูแล้วแต่ว่ายังไม่ให้คะแนนด้านในก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าให้คะแนนคนนี้นะครับแล้วกดส่งคืนแล้วกดส่งคืนนะครับหลังจากนั้นว่าเห็นถ้าเกิดให้คะแนนแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะกดนะครับเข้ามาดูของตนเองได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยได้กี่คะแนนนะครับนี่นะครับคะแนนก็จะปรากฏขึ้นตรงนี้ให้เห็นว่าได้5เต็ม5นะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์จากคุณครูเขียนว่าตรวจแล้วครับยอดเยี่ยมเลยนะครับหรือว่าอย่างคนนี้นะครับได้4เต็ม5นะครับแต่ก็ไม่มีคอมเมนต์จากคุณครูส่งเข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่นักเรียนจะเข้ามานำมาทำงานที่คุณครูมอบหมายนะครับในกรณีที่มอบหมายเป็นรายบุคคลแล้วให้นักเรียนทำเป็นสำเนานะครับแล้วก็วิธีการตรวจงานและให้คะแนนง่ายๆพร้อมกับส่งคืนงานนั้นๆมาให้กับนักเรียนนะครับผมเนื้อหาในวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะครบถ้วนตามสิ่งที่ได้บอกเอาไว้ยังไงถ้าเกิดใครดูแล้วมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนที่ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับก่อนจะจบคลิปวิดีโอครับเหมือนเดิมครับขีดกลางเพื่อทบทวนความสำเร็จเล็กๆของพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปหน้าจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานที่เป็นแบบทดสอบเพื่อที่จะประหยัดเวลานะครับที่ระบบสามารถตรวจให้อัตโนมัติเลยจะเป็นยังไงนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับดูจบแล้วฝากส่งต่อให้กับเพื่อนๆด้วยถ้าดูแล้วชอบใจเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่เดนแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าดีใจที่ได้ทำคลิปและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ